ไอ้โชคชัยจะบวชให้พ่อโจรอโอกาสเป็นตัวแทนในวง Boy Scout หลังตะดิบชวนร่วมร้องเพลงเมื่อวันที่13พฤศจิกายนที่ศาลาช้างเย็นฉ่ำวัดสายไหมอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีมีพิธีสวดอภิธรรมศพนักร้องนักแสดงชื่อดังจู่ Boy Scout หรือธนัทฉิมท้วมอายุ44ปีที่เสียชีวิตอย่างกระทันหันด้วยอาการหัวใจวายเฉียบพลันขณะกำลังทำการแสดงกับเพื่อนร่วมวงช่วงกลางดึกวันที่11ที่ผ่านมาตะบอยสเกาต์ได้กล่าวว่าวันนี้ได้ไปถ่ายรายการหวนกระแสและเกิดปัญหาคือถ่ายไม่ได้เลยเราได้กลิ่นไหม้และต้องเปลี่ยนสตูดิโอผู้ใหญ่ต้องขอลงมาไหว้ศาลขอเจ้าที่และจุดธูปขอโจจึงถ่ายรายการต่อได้หลายคนอาจจะกลัวแต่ตนไม่ได้กลัวถ้าโจอยากมาก็ให้มาได้เลยให้โจมาบอกเลยว่าต้องการอะไรตอนนี้เป็นยังไงบ้างส่วนเรื่องน้องไอซ์โชคชัยลูกชายของโจนั้นตนไม่ได้โกรธไม่ได้เกลียดอะไรในตัวหลานเลยตอนนั้นกำลังโมโหอยากทำหน้าที่ให้เพื่อนเป็นครั้งสุดท้ายอย่าทำให้โจเสียชื่อเสียงเท่านั้นส่วนวงบอยสเกาต์ก็คงต้องทำต่อไปเรื่อยๆถึงจะต้องร้องกับดิฟแค่2คนเพราะงานที่จ้างไว้ก่อนที่โจจะเสียก็มีเยอะพอสมควรเดี๋ยววันที่17ถึง19วงเราก็ต้องไปเล่นคอนเสิร์ตที่สปป.ลาวเพราะเจ้าภาพไม่ได้ยกเลิกขณะที่น้ำนันทิยาอดีตภรรยาของโจกล่าวว่าสำหรับกระดูกของโจตนเองไม่ได้เก็บคงเป็นทางครอบครัวของเขามากกว่ามีรูปเก็บไว้ก็เพียงพอแล้วค่ะเก็บกระดูกถ้าดูแลไม่ดีก็ตกกับตัวเองเหมือนกันด้านไอ้โชคชัยกล่าวว่าตนมีความตั้งใจที่จะบวชให้พ่อแต่กี่วันนั้นแล้วแต่ญาติญาติในอนาคตคงมาทำหน้าที่แทนพ่อดูแลปู่แทนพ่อส่วนอธิของพ่ออยากเก็บไว้ส่วนหนึ่งด้านการเข้าใจผิดตนต้องขอโทษทุกคนและขอโทษอาตะด้วยเราเข้าใจกันแล้วส่วนที่อาตะและอาดิบชวนไปร้องเพลงเพราะเขาบอกว่าอยากให้เป็นตัวแทนของพ่อส่วนตัวเป็นคนชอบร้องเพลงอยู่แล้วแต่ว่าจะมีโอกาสไหมก็ต้องแล้วแต่อาทั้งสองคน